สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครัวสยองเย้วันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยนะคะน้องโฟนนะคะสวัสดีค่ะโฟจากช่อง44 ค่ะก็คือวันนี้อ่ะเราจะทำไดฟุกุสตรอเบอรี่มี2ไส้นะคะเป็นไส้ช็อกโกแลตกับไส้ถั่วแดงแต่ว่าขั้นตอนทำขนมเนี่ยมันทำยากมากๆเราก็เลยทำยากอร่อยมั้ยครับเอ้ยอร่อยแน่นอนเพราะว่าเรามีผู้ช่วยน้องโฟตี้นะคะใช่ก็ผู้ช่วยคนเก่านะคะเราไล่ออกไปแล้วค่ะก็เดี๋ยวมาทำกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกต้องทำอะไรบ้างคะโฟตขั้นตอนแรกนะคะเราจะหั่นสตรอเบอรี่นะนี่นะคะเราใช้สตรอเบอรี่ลูกนึงเลยใช่เอาขั้วออกก่อนก้าวมีดขวานข้างในออกด้วยอ๋อขวานอย่างเงี้ยใช่ปกตินี่กินทั้งลูกเลยนะคะเออเอาเป็นไงเกิดอะไรขึ้นมีจะออกไหมเนี่ยเนี่ยคือโดนมีดมาหลายแผลมากอ่ะอ่ะสองแผลโอเคก็จะประมาณนี้ไหนไหนประมาณนี้อ๋อมันก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ไหมโอเคเราได้เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างแรกเลยก็ต้องมีเป็นถั่วแดงถั่วแดงนี่เราผัดมาแล้วเป็นถั่วแดงกระป๋องนะคะซื้อมาเป็นถั่วแดงกระป๋องแล้วก็เอามาผัดก็จะมีน้ำตาลแป้งข้าวเหนียวแป้งมันสับปะหลังอ๋ออันนี้แป้งมันสับปะหลังนะคะแล้วก็แป้งข้าวเหนียวแล้วก็แป้งข้าวโพดแล้วก็มีไส้เป็นสตรอเบอรี่กับเนทูล่าที่เอามาแบบแช่ช่องฟีดนะคะให้มันเป็นก้อนนิวเทลล่านิวเทลล่าต่อไปนะคะเราจะเอาแป้งมันสับปะหลังเนี่ยไปผัดโอ้ไปผัดใช่โอเคตอนนี้ก็เข้าสู่ขบวนการผัดแป้งนะคะใช่เราจะผัดแป้งมันกันนะใส่หมดเลยแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆจนแป้งเนี่ยเขาเรียกอะไรไม่จับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็เป็นสีเหลืองโอ้ยเดี๋ยวใส่เขาใส่เลยเดียวผัดเองเดียวตกใจเลยอ่ะตกใจแล้วอ่ะแป้งไปผัดแล้วมันจะเป็นอะไรคือตอนนี้เราจะผัดให้แป้งสุกเพราะว่าแป้งเนี่ยเป็นแป้งที่เราจะโมจิอ่ะเขาเรียกว่าอะไรทำให้มันไม่ติดอ่ะถ้าตอนนี้ก็จะนานเพราะว่าใช้ประมาณ10นาทีเลยในการผัดตากล้องนะคะยืนไป10นาทีอะไรไปนอนรอแล้วนะเริ่มถามทำไมต้องผัดแป้งครับแป้งที่มาแต่แรกเนี่ยมันยังไม่สุกนะคะถ้าผัดแล้วมันจะร่วนแล้วก็จะสุกใช่จะไปหนึ่งมุกร่วนแปลว่าอะไรครับเดี๋ยวนี่มุกเหรอนี่มุกคือคำถามเป็นคำถามโอเคเสร็จแล้วมันก็ออกเหลืองนิดนึงนะช่วงโฟร์สอนมีทำเหรอกลับไปเดี๋ยวเตะโฟจะแบบจักแขนแล้วเรียกมันแบบกล้ามผมต้องฝึกเลยมึงก็ต่อยมวยเนี่ยปล่อยเตะก่อนเลยเอาดิเอาดิต่อไปจะมากวนแป้งโมจิกันนะคะแป้งข้าวเหนียวอันนี้ใช่โอเคพุ่บควันขโมงนะครับก็แป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดนี่ทำมาจากข้าวโพดปะใช่ทำมาจากข้าวโพดเลยน้ำตาลทราย50กรัมน้ำเปล่า200มิลลิลิตรใช่แล้วก็คนแบบไวๆแบบไม่หยุดเลยจะเป็นแป้งโมจิแน่ๆมันต้องรีบคนนะเพราะว่าเปิดไฟแล้วเหมือนแม่สอนลูกเนี่ยแล้วคนไปเรื่อยคนไปเรื่อยจนมันแบบมันเหนียวเป็นก้อนวิธีการกวนแป้งที่ถูกต้องเฟี้ยวหรอเฟี้ยวแป้งเฟี้ยวหรอเฮ้ยสวัสดีป้าเฮ้ยเฮ้ยป้าสบายดีป้ายังไม่หยุดกับมึงเขาทนไม่ไหวแล้วเขาต้องขอทำเองดีกว่าไอ้เหี้ยจะได้ช่วยไหมเออเต้เต้เป็นผู้ชายเรียกมาแล้วแต่ถ้าเต้มาทำจะเสียของหรือเปล่าเต้ตุ๊กตามาด้วยเต้เป็นผู้ชายต้องคนมันคนไงไม่มีเต้จะขังมันจะไม่เต้จะเอาโดเรมอนมาคืนเลยนะเลี้ยวลงมาให้เออน่ะตรงกลางด้วยเออมันเหนียวมากเลยอ่ะเหนียวสุดๆเลยรีบแล้วนะจะไหม้แล้วนะอุ้ยเหนียวแล้วจะได้แล้วไม่ได้เหนื่อยนะเริ่มบ่นแล้วป้ากระเพราจานรอแป๊บนึงเหมือนในตัวอย่างของโอเคเสร็จแล้วก็ใส่ถ้วยเลยโอเคถ้วยนี้ได้จ๋อแบบวันนี้ไงญี่ปุ่นไง
งเซ่ลองนะเซ่จะชิมทุกอย่างไม่ได้นะไหวปะไม่ใส่น้ำตาลแล้วนะรสชาติโมจิแป้งมีรสชาติแปลกๆอ่ะเหมือนแป้งไม่สุกอ่ะก็อร่อยเดียวใช่ไหมท้องอืดก็สีคนเราท้องอืดก็เข้าโรงพยาบาลแค่นั้นมีหมอแป้งรักษาหมอแป้งที่ละนี่ก็มีละมาตอนนี้เราเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรามีส่วนผสมพิเศษด้วยนะคะก็คือส้มเมดาลินนะคะใช่อยากลองว่าไดฟุกุส้มเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีไส้ชาเขียวด้วยนะคะมันเอาวาซาบิมาแกล้งเราแน่เลยเนี่ยชาเขียวชาเขียวอะไรคิดว่าโง่เหรอฮะไม่มันเป็นสูตรใหม่ไม่เคยเห็นหรอกจริงเดี๋ยวก่อนที่เราจะปั้นไส้เราเอานี้ใส่ก่อนเป็นแป้งมันที่เราผัดไว้นิดนึงแล้วก็เอาแป้งโมจิที่เรากวนใส่ลงมาเลยโมจิเนี่ยเหรอใช่ใส่ลงมาในนี้ทั้งหมดเลยใช่โอ้เหนียวอ่ะใช้มือก็ได้นะคุณจริงอ่ะเคยเห็นตามรายการที่เขาแบบชอบทำแบบนี้แล้วก็เอาแป้งมาผสมเพื่อที่ให้มันเป็นก้อนแล้วก็ไม่ติดมือใช่ไหมแล้วเราก็คลุกแป้งให้ทั่วใช่อันนี้พักไว้ก่อนดีกว่าเราก็ต้องทำผิดก่อนนั่นมันเข้าคลุกมุกไข่มันโอเคเอาสตรอเบอรี่มานะสตรอเบอรี่นี่นะคะน้ำมือเปื้อนไปแล้วอันนี้ปั้นอันเนี้ยอันนี้คือถั่วแดงใช่คือเป็นถั่วแดงกวนนะที่เรากวนล้างมือเองเนี่ยล้างแล้วสตรอเบอรี่ใส่เข้าไปเงี้ยหรอใช่โอเควิน่ากินโอเคประมาณนี้เดี๋ยวหัวมันอยู่ตรงไหนอ่ะนี่แล้วทำให้มันเป็นรูปทรงดิจะได้สวยๆแบบนั้นแหละแล้วอันนี้ปิดเหรอใช่ไม่เหมือนอันนี้ต้องเอาออกมาเป็นก้อนกลมๆก่อนก้อนกลมๆนี่น่าจะน้อยไปเพื่อแป้งลงพื้นหนูไม่ใช่เพื่อไม่มันติดใช่ไหมเราไม่มีใช้มือกดไปก่อนเราไม่มีอะไรเนี่ยเอาแบบบางๆเลยจริงๆมันต้องมีลูกกิ้งด้วยนะคะแต่ว่าเราใช้แบบแมนนวลเลยไม่เป็นไรไดฟุกุรสเค็มจิ๊บเขียวทำเป็นของเล่นเลยทำเป็นสลามเลยอะไดฟุกุใหญ่ที่สุดสมเฉยน่ากินใช่ป่ะเนี่ยกินเสร็จแล้วเออมีอีกหลายไส้เลยนะกินได้แล้วใช่ไหมเนี่ยกินได้แล้วทำไมอะต้องจับตามองเลยแล้วมันจะทำมันเนียนทำมันแบบนี่เขาใช้วิธีแบบนี้ไปทำเป็นทำไปทำมาแล้วเอาวาซาบิใส่อันนึงอะไรอย่างเงี้ยวาซาบิอะไรชาเขียวชัดๆมาจากญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นไม่ออกอะไรน่ะวาซาบิชาเขียวดูดีๆอย่าบอกว่าฟังเพลงกระสาวคุณแกงเขายังไม่เนียนเลยเอางี้ดีกว่าถ้าจะแกงกันจริงๆอ่ะดูว่าโง่แล้วก็แบบชี้เลยว่าใครโดนใส่ไม่ได้แล้วงั้นทำไมอ่ะประกอบรูปรวมร่างมาเลยอาจจะอยู่ข้างในก็ได้ใครจะรู้งูยังไม่หมดไรเนาะเอ้ยเอานูเทลล่าเรามาดีกว่ายังไม่อันนั้นเลยโอ้จะยืมชอบลืมตัวเข้าใจไหมเวลาทำครัวใครเขานั่งทำกันเราก็จะใส่ไส้อะไรก็ได้นะเลือกไส้ได้เลยแบบจะมีส้มตอนนี้เรามีส้มแล้วก็มีชาเขียวแล้วเราก็มีสตรอเบอรี่กับถั่วแดงแล้วเราก็มีนูเทลล่านะแต่ว่าตอนนี้เรารอนูเทลล่าก่อนแล้วเราก็มีชาเขียวด้วยชาเขียวเขาบอกว่ากินกับไดฟุกุแล้วมันจะอร่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไดฟุกุอันนี้นะคะที่บีทำส่วนอันนี้นะคะที่โฟทำใช่ของหล่นเดี๋ยวเรามาผ่าดูข้างในกันดีกว่าว่าจะเหมือนแบบร้านที่เขาขายกันไหมขอผ่าอันนี้ก่อนอันนี้สวยมากเลยอ่ะนี่ลูกนี้สวยมากน่ากินแม่พี่กินตรงนี้นะของโฟสวยของโฟสวยขอหยิบแล้วให้ผ่านเดี๋ยวมึงโอ้ยของโฟสวยอ่ะจริงๆมันต้องเป็นรูปกีบแบบนี้เว้ยแต่เขาเป็นรูปรูเลยอ่ะวางก็ผิดเย้ถือว่าสวยงามครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะผมอยากกินข้าวครับข้าวนะคะด้านนู้นค่ะร้านนู้นค่ะเรากินไดฟุกุครับอ๋อไดฟุกุเลือกได้เลยช่วงการชิมแล้วใช่ไหมใช่ตอนนี้เข้าสู่การชิมแล้วทำไมลูกนี้มันน่ารักจังเลยอันนี้เป็นชิมไงอยากกินลูกนี้ไม่ให้อ้าวหอมมีจองกันไปด้วยพี่ไว้ผมให้พี่เลือกก่อนไอ้ลูกของโฟดก็มีลูกใหญ่มากของโฟดก็มีเขาผ่าไหมเนี่ยผ่าไม่ได้ต้องกินเราจะได้รีแอคต้องกินทั้งลูกเลยใช่ลูกนี้ไม่ได้อันนั้นเล็กเกินเดี๋ยวไม่เต็มคำอ่ะลูกนี้ก็ได้นี่ชี้ทางให้ยืดออกอันนี้ดีกว่ากัดก็ได้กัดครึ่งนึงก็ได้ถ้ามันเต็มปากหน้าต้องแล้วกัดไม่เจอสตรอเบอรี่เลย
เหมือนเนี่ยขนมเนี่ยที่มันแห้งๆอ่ะคอยแห้งอ่ะขนมโก๋เออขนมโก๋เหมือนเลยแต่ไม่แห้งขนาดนั้นกัดลึกๆดิคือเนี่ยกัดไปอ่ะจะเป็นหัวแดงไหมพี่อร่อยนะเหมือนพี่เต้นชอบมากอารมณ์ประมาณสตรอเบอรี่มันออกเปรี้ยวๆใช่ไหมมันช็อกโกแลตเอ๋นะหัวแดงมันหวานช็อกโกแลตแดงมันกรอบอร่อยได้ได้ไม่ต้องซื้อกินละอันที่เละๆอ่ะคือไส้ช็อกโกแลตเว้ยเพราะมันละลายใช่อร่อยว่ะช็อกโกแลตอร่อยอันนี้คือเละเลยอันนี้คือนูเทลล่าโอ้โหได้ขำแล้วได้คือขำก้อนดูสิเละมากอร่อยอร่อยนิดหน่อยหมดคำเลยอร่อยวันแน่ได้ชอบอ่ะอันนี้คือทั้งลูกอ่ะนูเทลล่าเลยเป็นไงติดผื่นคอแล้วสิถือว่าเป็นไงผ่านก็ผ่านผ่านผ่านใช่ไหมเต้ผ่านครับผ่านนี่อร่อยเลยอร่อยจัดเนี่ยดูอร่อยอย่าให้ยีฟันนะยิ้มหน่อยดิยิ้มใส่กล้องหน่อยโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็อร่อยมากๆได้ฟุกุไส้ถั่วแดงสตรอเบอรี่แล้วก็มีไส้ช็อกโกแลตแล้วก็มีไส้ส้มด้วยก็ขอบคุณโฟร์ที่ช่วยทำให้มันเป็นได้ฟุกุได้นะคะโฟร์ตี้ติดตามโฟร์ตี้ได้นะที่ไหนที่ช่องโฟร์ตี้โฟร์ค่ะมีไอจีเปล่ามีไอจีด้วยชื่อโฟร์อันเดอร์สกอร์อันเดอร์สกอร์ใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดาษกดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายแอบเลย